ดังนั้นเราจะไปกันที่คุณอานนท์วังสุค่ะเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะคะคุณอานนท์วังสุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอานนท์ครับสวัสดีครับคุณดนายคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับขอความรู้นิดนึงสิครับรถ EV จีนเขาทำสงครามราคานำทีมโดย BYD ลดราคาแบบเห็นแล้วก็ต้องสะดุ้งกันนะครับแล้วมันมากระทบกับแวดวงบริษัทประกันอย่างไรทำไมจึงพูดกันว่าขืนทำกันอย่างนี้นะบริษัทที่รับประกันรถ EV โดยเฉพาะ EV จีนเนี่ยจะเจ๊งกันนะฮะอธิบายทางเทคนิคตรงนี้ให้ฟังสักนิดสิครับทำไมครับคือผมว่าข่าวนี้ผมไม่ทราบว่ามายังไงนะครับว่าการที่ลดราคาลงนี่จะทำให้บริษัทประกันเจ๊งยังไงครับคือผมมองในภาพรวมทั้งผู้บริโภคในประเทศเองเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีนะครับเพราะว่าซื้อรถในราคาที่ถูกลงคือเรารู้เลยว่าตลาดรถในประเทศไทยถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยติดลบไปตั้ง20กว่าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็รถเก่าก็ขายออกยากเพราะว่าแบงค์หรือว่าไฟแนนซ์ไม่ปล่อยตลาดเนี่ยประกันภัยรถยนต์ปีนี้ไม่โตนะครับถึงเดือนพฤษภาเนี่ยงั้นการที่รถไฟฟ้าลดราคาลงเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคและน่าจะเป็นผลดีต่อบริษัทประกันด้วยเพราะมันน่าจะเพิ่มยอดขายได้เพิ่มขึ้นนะครับครับครับหมายความว่าถ้าเขาลดราคาบนสมมติฐานว่าถ้าลดราคากันเยอะๆอย่างนี้เขาจะขายรถได้มากขึ้นถ้าขายรถได้มากขึ้นบริษัทประกันก็จะได้รับประกันได้มากขึ้นมองอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับทีนี้รถที่รับประกันไปแล้วจะทำอย่างไรครับรับประกันบนฐานราคารถระดับหนึ่งปรากฏว่าเขามีการลดกันสนั่นหวั่นไหวคันหนึ่งเป็นแสนไอ้ที่รับประกันไปแล้วจะมีปัญหาไหมครับก็อาจจะมีปัญหาตอนเคลมตอนเคลมนะครับตอนเคลมทั้งคันแล้วกันคือไอ้เรื่องรถชนทั่วไปคงไม่มีปัญหาแบบพวกรถหายไฟไหม้หรือความเสียหายรุนแรงขนาดต้องชดใช้ตามทุนประกันเนี่ยมันก็ต้องคุยกันยากหน่อยเพราะว่าหลักประกันภัยเนี่ยเราจะชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงณวันที่เกิดเหตุถูกไหมครับครับแต่เนี้ยถ้าสมมติละกันว่ารถเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยทุนประกันถ้าเขาซื้อมาล้านสองทุนประกันก็ประมาณล้านหนึ่งถูกไหมครับครับแล้วปัจจุบันมันลงมาเหลือ850,000บาทก็มีผมเห็นในเฟซบุ๊กเหมือนกันว่าในเวลาเข็นรถลงคลองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะได้กำไรอันนี้ก็อยากจะฝากเตือนเลยว่าก็คงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าตามหลักที่ถูกต้องเนี่ยควรจะไปแจ้งลดทุนประกันลงตามมูลค่ารถนะปัจจุบันใช่ไหมครับแล้วบริษัทก็คงจะต้องคืนเบี้ยให้บางส่วนแต่อย่างที่บอกอะเบี้ยในส่วนที่คุ้มครองเรื่องรถหายไฟไหม้หรือเสียหายทั้งคันเนี่ยมันไม่มากถ้าเทียบกับปริมาณเบี้ยทั้งหมดเนี่ยนะครับเบี้ยในส่วนคุ้มครองตรงนี้ผมว่าประมาณสัก5-7% เท่านั้นเองโอเคสรุปก็คือ BYD เขาทำสงครามราคาอย่างนี้ถ้าจะกระทบกับบริษัทประกันก็จะกระทบในส่วนของกรมธรรม์ที่รับประกันไปแล้วและในกรณีที่มีการเคลมทั้งคันถูกไหมฮะถูกต้องครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่รับประกันราคารถอาจจะล้านสองแล้วก็คุ้มครองไว้ล้านหนึ่งปรากฏว่าลดราคาลงมาเหลือแค่คันละ800,000โอเคเอาละคราวนี้ถ้าถีบรถลงคลองแล้วไปขอเคลมทั้งคันเพื่อจะได้กำไรอีกถูกไหมฮะถูกไหมฮะคือตามถ้าจะเสียหายก็คือตรงนี้ถูกต้องไหมฮะถูกไหมหลักประกันภัยเนี่ยมันไม่ได้ถูกไหมครับประกันภัยจะบอกว่างั้นไปซื้อรถคันใหม่มาให้ถูกไหมฮะอันนี้มันก็จะเป็นประเด็นนะผมเรียนคุณนายตรงๆว่าถ้าคนไม่เข้าใจก็จะต้องเกิดการโต้เถียงกันหรือพูดกันยาวผมคิดว่าทำให้มันถูกต้องก็คือไปปรับชุดให้มันตรงซะแล้วก็คือเบี้ยประกันในส่วนที่มันส่วนเกินขึ้นไปลดลงของราคาที่ถูกลงแต่ในความเป็นจริงนะลูกค้าก็มีสิทธิ์ไปกดเครื่องคิดเลขแล้วก็บอกว่าผมไม่ยอมแก้ไขเงื่อนไขในกรมธรรม์ที่ผูกพันกันไปแล้วเพราะผมเห็นวงเงินคุ้มครองผมเห็นอะไรต่อมีอะไรผมพอใจแล้วล่ะผมรู้สึกว่าผมมีหลักประกันในชีวิตต้องเยอะแยะมันทว่ากันตามสาการราคาถูกไหมถ้าเขาไม่ยอมแก้ขึ้นมาแล้วบริษัทประกันทำไงอ่ะคือในเอาเรียนคุณนายตรงๆว่าในกฎหมายเลยกฎหมายประกันภัยกฎหมายแพ่งเนี่ยมันก็เขียนไว้ว่าถ้าไอ้มูลประกันภัยราคาของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมันลดลงไปมากมีนัยยะสำคัญแล้วกันนะครับเวลาจ่ายค่าสินไหมเนี่ยบริษัทประกันภัยเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะจ่ายเงินตามความเสียหายที่แท้จริงแล้วก็คืนเบี้ย
ประกันในส่วนที่เกินมาให้อ๋อคืนเบี้ยแทนใช่ครับเพราะว่ามันประกันภัยเบสิกมันเลยคือต้องไม่มีการทำกำไรตรงนั้นแต่มันคือช่วยให้ผู้เอาประกันเนี่ยกลับสู่ฐานะเดิมเท่านั้นแต่ผมก็คาดว่าคงทะเลาะกันนัวเนียใช่คงมีปัญหาแน่ทะเลาะกันไม่ยอมไม่ยอมคงร้องเรียนกันสนั่นหวั่นไหวถูกไหมฮะใช่ครับนี่แหละที่บอกว่าถ้าจะกระทบก็แบบนี้แหละกรณีเค็มทั้งคันถูกไหมฮะใช่ครับแต่มันไม่มากหรอกครับคุณนันท์ครับมันไม่เยอะหรอกนะครับโอเคได้ครับพอเห็นภาพแต่ในที่สุดมองภาพรวมตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับคือผมมองว่าการลดราคาเนี่ยมันสะท้อนต้นทุนมันมีคำอธิบายแล้วกันว่าราคาแร่ลิเธียมมันลดละแบตเตอรี่รถยนต์ก็ลดลงผลดีก็คือเวลาต่อไปนี่ถ้าซ่อมรถในส่วนที่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยราคาก็จะถูกลงก็อาจจะทำให้เบี้ยประกันถูกลงได้ในอนาคตนะครับโอเคมีเหตุอธิบายได้โอเคเอาแล้วครับกราบขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณนะคะคุณอานนท์ค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะคุณอานนท์วังวสุนะคะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทยค่ะแต่ผมเห็นผู้บริหารของหลายบริษัทประกันไม่ได้คิดอย่างที่คุณอนุนใช่เขามองแบบข้ามช็อตว่าเขาจะเจ๊งหรือเปล่าไม่รู้เขามองแบบนี้เลย